รสที่ทีมไอดอลวันนี้ยังปักหลักปฏิบัติการค้นหาหนุ่มหล่อสาวสวยอยู่ที่จังหวัดหนองคายเมืองพญานาคครับวันนี้เราลัดเลาะไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายเพื่อพบกับ2คนนี้ครับน้องปามี่พิชพรยายแก้วหมายเลข F49และน้องบอสรสชานนท์ฮิรันสถิตหมายเลข F50ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมบอสครับปามี่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายค่ะวันนี้ทีมงานของเราได้มีโอกาสพบผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยนั่นก็คือดร.สุรพลแสนสุขซึ่งจะมาบอกแนวทางและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในอนาคตเราไปฟังกันครับวิทยาเขตหนองคายเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยนะครับด้วยณปัจจุบันเราอยู่อันดับที่6ของประเทศไทยแล้วก็เป็นอันดับต้นๆของเอเชียนะครับอยากจะขอเชิญชวนทางผู้ปกครองแล้วก็นักศึกษานักเรียนนะครับที่อยากจะสนใจนะครับเลือกสถานที่ศึกษาที่มีความมุ่งเน้นทางด้านอินโดจีนแล้วก็ทางด้านลุ่มน้ำโขงนะครับเลือกวิทยาเขตหนองคายนะครับในการที่จะเข้ามาศึกษาเราเรียนเพราะว่าวิทยาเขตหนองคายตอนนี้กำลังเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่อยากจะพัฒนาให้เป็นสถาบันศึกษาอันทรงเกียรติและก็มีคุณภาพต่อไปครับคราวนี้เราไปทำความรู้จักกับผู้เข้าประกวดทั้ง2คนกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิชาพรยายแก้วชื่อเล่นตามนี่ค่ะตอนนี้กำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ International Business ค่ะเนื่องจากปัจจุบันนะคะมีการรวมตัวของประชาคมอาเซียนค่ะทำให้ธุรกิจมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะเราจำเป็นต้องใช้ธุรกิจในการประกอบอาชีพค่ะหรือแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กๆหรือที่เรียกกันว่า SME นะคะก็ต้องใช้ภาษาหรือว่าใช้หลักการตลาดของธุรกิจระหว่างประเทศเข้ามาช่วยค่ะค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้ปามี่ด้วยนะคะ F49 ค่ะสวัสดีครับผมนายรัชนนท์ หิรันสถิตชื่อเล่นบอสขณะนี้กำลังเรียนอยู่สาขาบริหารธุรกิจการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายครับตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศมันกำลังตกต่ำมากครับผมเรียนมาเพื่อไปพัฒนาธุรกิจของประเทศทำงานธนาคารช่วยเชียร์บอสด้วยนะครับ F50 ครับจากนั้นเราก็ไปทัวร์รอบมหาวิทยาลัยกันครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่นี่กว้างมากโอ้กว้างจริงทีมงานก็เลยขอให้บอสกับปาล์มนี่นะครับจัดแบบอย่างย่อให้นะครับถ้าจัดเต็มนะครับ3วันก็ไม่หมดแน่ครับก็เลยมาที่นี่ครับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมซึ่งตอนไปก็กำลังสอนการทำค็อกเทลอยู่พอดีเลยครับสาวบางโทเล่นเก่งจริงตอนนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่นะครับห้องตลาดหลักทรัพย์จำลองครับซึ่งที่โดยเฉพาะนักศึกษาการเงินจำเป็นต้องเรียนรู้การซื้อการขายจากตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้ค่ะถือเป็นวิชาที่บอสต้องเรียนทีเดียวนะครับกับตลาดแห่งนี้นะฮะซึ่งสินค้าส่วนมากก็จะเป็นพวกปลาแม่น้ำโขงผักปลอดสารพิษก็ได้รับความนิยมเช่นกันนะฮะเอ้ยไม่ใช่มันคนละตลาดกันแล้วนี่นี่มันตลาดพวกนี้นะท่าทางจะเบลอๆแล้วทีแล้วจูน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 ค็อกเทลนั้นค็อกเทลสาวบางโพนั้นโก้จริงๆทัดมาหนองคายทั้งทีต้องพาเพื่อนๆมาที่นี่เลยครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสิรินธรค่ะและไม่พามาที่นี่ก็ไม่ได้ครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์น้ำที่ทุกคนไม่ควรพลาดครับที่นี่จัดการแสดงปลาทุกชนิดทั้งปลาทะเลปลาน้ำจืดน้ำกร่อยหรือว่าปลาจากลุ่มแม่น้ำอเมซอนอย่างปลาช่อนอเมซอนตัวเบ้อเร่อใหญ่ว้ารวมทั้งปลาใกล้สูญพันธุ์อย่างปลาบึกของบ้านเราอีกด้วยครับนอกจากปลาหายากแล้วที่นี่ยังโชว์การให้อาหารปลาเมืองใต้บาดาลด้วยน่าดูขนาดไหนต้องไปดูกันเองครับซึ่งก็จะเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์ครับวันนี้พวกเรามาลาด้วยภาพสวยๆของฝูงปลาอะควาเรียมแห่งนี้ครับถ้าเพื่อนๆมีเวลาว่างอย่าลืมมาที่นี่นะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย